ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ชัยยาอ่ำสำอางหรืออาจารย์ปิยพัฒน์อ่ำสำอางหรือพัดเมืองเพชรตกลงอาจารย์ชื่ออะไรครับก็เอาปัจจุบันน่ะพัดเมืองเพชรพัดเมืองเพชรเดี๋ยวก่อนอาจารย์ถ้าใครเรียกชัยยาอาจารย์ชัยยาอ๋อรู้เลยพวกรุ่นไหนเออใช่ใช่ถ้าพวกเรียกถ้าเรียกอาจารย์ชัยยาปุ๊บอ๋อไอ้พวกเล่นประหลัดขิกหลวงปู่อีเอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อยิทธ์แต่เทพแพทย์พัดเมืองเพชรอ๋อเล่นหลวงปู่เคนก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเสือบวชพระอาจารย์ครับในชีวิตผ่านมาเนี่ยเจอนักเลงหรือเสือบวชพระที่เฉพาะเมืองเพชรเนี่ยเอาเฉพาะเมืองเพชรก่อนนะครับเยอะขนาดไหนจริงๆอะเยอะมีหลายองค์ครับเมืองเพชรเนี่ยยุคสมัยก่อนยุคประมาณปี2500ขึ้นมาหน่อยๆหรือว่า2510 2510ขึ้นมา10เกือบถึง20ถึง20เนี่ยยังมีเสือบวชพระเยอะอยู่ยังปะปลายมาถึง3 30ฝ่าอ่ะอย่างเช่นเสือบวชพระที่ตายเป็นรูปสุดท้ายรุ่นยุคสุดท้ายนี่เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหลวงพ่อพานหลวงโป่งกระสังที่พระกำลังดังอยู่เนี่ยหลวงพ่อยิทธวัดหนองจอกหลวงพ่อวัดธรรมรังสีหลวงพ่อช่วยวัดธรรมรังสีเงี้ยเป็นนักเลงหรือเสือคือจะว่าเสือหรือว่านักเลงได้หมดเดี๋ยวก่อน คนเพชรเขาเรียกเสือไหมถ้าคนรุ่นเก่าๆก็เสือแหละแต่ก็เสือหมายความว่าเสือนี่หมายความว่ามันไม่ใช่เริ่มต้นมาจากว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีอะไรอย่างนี้นะเหมือนแบบว่าถูกกันแกล้งถูกกันแกล้งต้องให้ต่อสู้ต้องให้สู้อย่างเงี้ยก็มีใจเป็นคนพวกนี้มีใจเป็นนักเลงของจริงไม่ใช่อันตรพาลเดี๋ยวก่อนระหว่างนักเลงกับเสืออันไหนน่ากลัวกว่ากันระหว่างนักเลงกับเสืออันไหนน่ากลัวกว่ากันมันพอๆกันละมั้ง แต่ว่าเสือจะหนักกว่านักเลงนะอย่างกับหลวงพ่อพานเนี่ยเป็นรูปสุดท้ายที่มรณภาพของเมืองเพชรถือว่าน่าจะเป็นยุคท้ายแล้วหลวงพ่อพานเป็นเสือมานานนะเท่าที่ทราบอ่ะโอ้สมัยนี่ผมฟังจากการเล่าของลุงแล้วก็ลุงอิดครับอย่างลุงอิดเนี่ยอย่างลุงอิดเนี่ยเขาเล่าเนี่ยมันตรงประเด็นครับเพราะว่าตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยลุงอิดเนี่ยยุคหลังเนี่ยแกเป็นอาจารย์คารวาสที่ดูดวงดูฮวงจุ้ยดูอะไรแกแล้วผมมาซื้อหมู่บ้านนี้ใหม่ๆเงี้ยอย่างผมมาซื้อหมู่บ้านนี้ใหม่เนี่ยตอนนั้นปี53ครับน้ำยังไม่ท่วมครับเห็นมั้ยแล้วผมมาเห็นฮวงจุ้ยมันแปลกผมก็เลยบอกเจ้าของโครงการเนี่ยให้ไปหาอาจารย์อิฐเนี่ยลุงอิฐเนี่ยมาเปลี่ยนฮวงจุ้ยก็ปรากฏว่าตอนปี54พอเปลี่ยนเสร็จไม่กี่วันน้ำมาเลยครับน้ำมาแล้วก็เป็นหมู่บ้านเดียวที่น้ำไม่ท่วมอ่ะหมู่บ้านนี้แล้วก็เมื่อก่อนขายไม่ดีนะขายหมดหลังจากน้ำท่วมขายหลังจากน้ำลดแล้วขายหมดเลย นี่อาจารย์อิดเล่าเรื่องเสือไงคือตอนแกหนุ่มๆอ่ะวัยรุ่นเนี่ยแกจะเที่ยวเป็นเพื่อนซี้กันอยู่หลวงพ่อช่วยวัดธรรมรังสีตอนก่อนบวชตอนเป็นสมัยเป็นคารวาสแกเป็นเพื่อนเที่ยวรุ่นเดียวกันวัดธรรมรังสีเพชรบุรีเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังครับก่อนบวชครับแล้วก็ลุงอิดเขาจะเป็นเพื่อนซีกันมากครับเขาจะไปไหนเที่ยวด้วยกันครับก็คือจะแต่ว่าจะไม่อันตรพาลหรือไม่เกเรใครครับแต่ว่าใครอย่าทำนะครับใครอย่าทำให้เจ็บแค้นเจ็บใจนะครับอันนี้เจออย่างเช่นหลายเรื่องบางทีสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของเพชรบุรีเนี่ยบางทีเรื่องขโมยวัวกันอย่างเงี้ยขโมยวัวกันอาจารย์เดี๋ยวก่อนเพชรบุรีเนี่ยอำเภอไหนโจเสือเยอะหรือกระเลงเยอะเดี๋ยวก่อนมันพอกันแล้วมั้งอำเภอเมืองหรืออำเภอเมืองอำเภอบ้านลาดเนี่ยหนักสุดอำเมืองบ้านลาดเนี่ยเยอะคนทุกวันนี้คนเมืองเพชรยังดุไหมภาพนั้นหมายไปไหมมันก็ยังมีนะยังมีอยู่มันเด็กรุ่นหลังๆนี่ก็ยังไม่เบาเหมือนกันนะไม่เบาเหมือนกันเพราะนั้นว่าเวลาไปเพชรเนี่ยเวลาไปเพชรบุรีอย่างเงี้ยคือพยายามหลีกเลี่ยงหน่อยเจอวัยรุ่นที่แบบไปเจอแล้วมันคือปล่อยมันไปอย่าไปต่อล้อต่อเถียงอย่าไปต่อล้อต่อเถียงมันนักเลงใหญ่อย่าโดนยิงตายเพราะอันตรพาลข้างถนนก็ขนาดเล็กนกนายังโดนรุ่นเด็กรุ่นหลังนี่เด็กก่อนยิงเธอเลยเห็นไหมเล็กนกนา
เล็กนกนายอะโดนเด็กรุ่นหลังนี่นะเด็กเมื่อวานซืนเลยไม่รู้โนเนมเลยนักเลงนักเลงใหญ่โดนนักโดนเห็นไหมโดนอันธพาลโดนอันธพาลในขณะที่คนที่อื่นเขาชื่อเล็กนกนายเนี่ยมันน่ากลัวมากถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยคือน่ากลัวมากเล็กนกนายเขามีใจนักเลงเขาทีนี้โดยฟาร์มที่ว่าแกก็หลังจากที่แกหลุดคุกมาแล้วแกก็ผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมแกก็เด็กรุ่นหลังมันเด็กลูกมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ไอเด็กรุ่นใหม่มันไม่คิดอย่างนั้นดิเพราะว่าในอดีตที่เขาดังเนี่ยไอเด็กพวกนี้มันยังไม่เกิดมันก็เลยไม่รู้กิติได้ฟังแต่กิติศัพท์แต่ไม่รู้ว่าจริงเท็จไงทีนี้ผมเชื่อว่าโดยว่าเขาไม่ได้ระวังไม่คิดว่าเด็กพวกนี้มันจะทำขนาดนี้ถ้าหากว่าเขาคิดจริงๆแบบสมัยเขาหนุ่มๆไอเด็กพวกนี้ไม่รอดหรอกใช่ไหมสุดท้ายเล็กนกในเสือในอดีตโดนนักเลงยิงโดนเด็กเล็กรุ่นใหม่ๆยิงตายอายุ20ประฟ้ายิงตายยิงตายเห็นอ้าวเนี่ยมันย้อนไปเสือบวชพระในเพชรบุรีเนี่ยก็พอสมควรก็ลุงอิดแกเล่าให้ฟังครับนะมีอยู่วันหนึ่งเขาสมัยก่อนจะเดินครับจะเดินข้ามทุ่งข้ามอะไรคือมันรถลามันไม่มีเนี่ยจะเดินกันอย่างเดียวแล้วก็มากันตอนนั้นก็คือหลวงพ่อช่วยวัดทำรังสีครับหลวงพ่อบวชแล้วเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดอันนี้ก็นักเลงเก่าหลวงพ่อพานวัดโป่งสังนักเลงเก่าแล้วก็ลุงอิดเขาไปเที่ยวกันมาครับแล้วเขาเดินข้ามทุ่งข้ามนากันมานั่นแหละครับมาเจอกลุ่มดักยิงครับก็ล่อกันมันเลยอ่ะก็ยิงกันสนั่นทุ่งเลยอ่ะเหมือนหนังนักเลงเมืองกรุงสมัยก่อนเหมือนหนังเลยหนังนี่เรื่องจริงเลยหลวงพ่อช่วยโดนเข้าอ่ะใช่โดนหลวงพ่อช่วยโดนขาท่านที่ขาท่านกระเพกเนี่ยโดนยิงขามาโดนยิงขาก่อนสมัยเป็นคฤหัสถ์ใช่ก็สุดท้ายก็ยิงต่อสู้กันยิงต่อสู้กันนี่ก็เหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันมันก็ต้องร่นถอยกันไปเพราะต่างฝ่ายต้องมีปืนนี่แต่ว่าหลวงพ่อช่วยโดนยิงครับแต่ฝั่งนู้นก็โดนยิงแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายไปตายหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างหิ้วกันกลับไปหลวงพ่อช่วยกับหลวงปู่พานหลวงพ่อพานเนี่ยอันไหนใครบวกกว่ากันคือถ้าไล่อายุนี่คือหลวงพ่อพานกับลุงอิดเนี่ยน่าจะหลวงพ่อพานน่าจะแก่สุดครับเหมือนว่าเที่ยวด้วยกันแต่เหมือนว่าเป็นรุ่นพี่สุดแล้วก็มาลุงอิดกับหลวงพ่อช่วยน่าจะไล่กันแต่ก็อายุไม่ต่างกันมากอ่ะเดี๋ยวก่อนห่างกันประมาณ 5-6 ปีอะไรเงี้ยญาติอาจารย์หลวงตาลาวนี่ก็แสบหลวงตาลาวนี่ก็หลวงตาลาวเป็นเจ้าวาดวัดหนองจอกต่อจากหลวงพ่อยิ้ดใช่เดี๋ยวก่อนหลวงพ่อยิ้ดนี่เคยเป็นเสือไหมหลวงพ่อยิ้ดเนี่ยถามว่าเคยเป็นเสือไหมเนี่ยหลวงพ่อยิ้ดไม่ถึงขนาดนั้นแต่หลวงพ่อยิ้ดเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปช่วยปราบผอ.คครับในยุคที่กุยบุรีที่ปภครับคือเป็นอปภรอสอะไรพวกเนี้ยก่อนบวชมีคาถาคมก่อนบวชมีดิมีคาถาคมก่อนบวชเพราะว่าหลวงพ่อยิศท่านมีคาถาคมตอนบวชพระครั้งแรกครับคือได้มาตั้งแต่เริ่มตอนที่พรรษาแรกๆเลยตอนที่แกบวชอยู่ที่วัดนาพรมอ่ะครับบ้านเกิดอ่ะครับดอนวัวกวดเนี่ยครับวัดนาพรมดอนวัวกวดอ่ะตอนนั้นก็คือหลวงพ่อหวนซึ่งเป็นหลวงหน้าแท้ๆของหลวงพ่อยิศเป็นน้องชายแม่หลวงพ่อยิศครับหลวงพ่อหวนนี่เสือเหมือนกันไหมโอ้กลุ่มพวกนี้ยิ่งทีนี้เราไม่ค่อยรู้ประวัติลึกมากลึกไปครับแต่ทีนี้ตอนเป็นสามเณรเนี่ยครับหลวงพ่อหวนเริ่มให้วิชาแล้วแล้วก็ส่งมาเรียนกับพ่อทองสุกวัดตะโนดหลวงด้วยตอนหลวงพ่อยิศเป็นสามเณรพอหลวงพ่อหวนกับหลวงพ่อทองสุกเนี่ยเอาเป็นสหธรรมิกกันแต่ว่าหลวงพ่อหวนน่าจะอ่อนกว่าหลวงพ่อทองสุกนิดหน่อยครับหรือว่าไล่กันประมาณนั้นเนี่ยนั่นแหละแต่พอหลังจากนั้นหลวงพ่อหวนก็ย้ายไปอยู่วัดประดิษฐาวนารามครับทางจะมาทางบ้านลาดเนี่ยครับก็ปรากฏว่าหลวงพ่อยิศก็บวชพระครับไปบวชพระพอบวชพระพรรษาที่2เนี่ยครับผมเนี่ยโชคดีวันนั้นน่ะหลวงตาแกเล่าให้ผมฟังหลวงตาลาวไม่ใช่หลวงอีกหลวงตานึงหลวงตาที่อยู่กับหลวงพ่อหวนน่ะเป็นพระที่คู่กับแม่ดูคุยวันนี้ผมนึกชื่อไม่ออก แต่ก่อนผมเคยคุยในคลิป
เทปบันทึกไปเที่ยวเนี่ยหลวงตาสมหลวงตาสมเนี่ยซึ่งสมัยก่อนแกก็บวชในยุคของหลวงพ่อหวนเคยทุดงไปหาหลวงพ่อเดิมวัดหนองพงหนองโพผมเคยได้สีพึ่งมาแกให้สีพึ่งหลวงพ่อเดิมมาครับผมนานแล้วก็ปรากฏว่าพรรษาที่2ที่หลวงพ่อยึดบวชเนี่ยหลวงพ่อยึดบวชพรรษาที่2เนี่ยมีอยู่วันนึงหลวงพ่อหวนนั่งอยู่หน้าห้องแล้วหลวงตาสมเดินมาหลวงพ่อหวนเรียกตาสมเรียกคุณยิดให้หน่อยดิครับให้มาห้าชั้นหน่อยครับเนี่ยหลวงตาสมก็ไปเรียกพ่อยิดไปเคาะประตูเรียกคุณยิดพ่อหวนเรียกครับนั่นแหละพอหลวงพ่อยิดเดินมาหาหลวงพ่อหวนครับหลวงพ่อหวนก็ชวนเข้าห้องเลยครับก็ชวนกันเข้าหายไปในห้องครับหลวงตาสมก็เลยสงสัยว่าสององค์นี้ไปทำอะไรกันครับก็ปรากฏว่าเข้าไปในห้องนี่วัดสมัยก่อนอ่ะเพชรบุรีประจวบวัดมันปลูกด้วยเป็นวัดทรงไทยไม้ใช่มั้ยเห็นมองไปข้างนอกเห็นช่องประตูช่องอะไรมันจะมีร่องมีอะไรประมาณเนี้ยฝาห้องอะไรเงี้ยมีรูมีก็ไปนั่งมองปรากฏว่าหลวงพ่อหวนเนี่ยก็ให้หลวงพ่อยิดมานั่งปลุกเสกปลัดขิกครับก็คือคนละบาทเลยหันหน้าเข้าหากันคนละบาทเลยหลวงพ่อหวนบาทหนึ่งด้านหน้าหลวงพ่อยิดบาทหนึ่งด้านหน้าครับหลวงตาสมก็ไปแอบมองครับประมาณเซนั่งอธิษฐานแป๊บเดียวจริงๆครับหลวงพ่อยิดนี่ประหลัดขิกนี่ขึ้นจากบาทอย่างนี้เลยขึ้นแล้วลงครับขึ้นแล้วลงแบบในบาทเนี่ยเป็นร้อยๆตัวเนี่ยขึ้นหมดเลยนะขึ้นหมดทั้งบาทเลยขึ้นทั้งหมดทั้งบาทเลยแล้วไม่มีกระจายไปไหนนะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงครับผมขึ้นแล้วลงหลวงพ่อหวนก็ขึ้นไหมตอนนั้นหลวงพ่อหวนยังไม่ขึ้นครับหลวงพ่อหวนก็นั่งมองแกเล่าให้ฟังขึ้นลงพ่อยิดเนี่ยประมาณสักพักใหญ่หนึ่งทีนี้ของหลวงพ่อหวนขึ้นครับพอของหลวงพ่อหวนขึ้นแล้วไม่ลงอย่างนี้พอขึ้นมาเป็นกรอบเลยเป็นแบบว่าเป็นร้อยๆตัวเงี้ยขึ้นมาเป็นแบบฝูงเลยขึ้นมาครับขึ้นมาแล้ววนอยู่งี้วนบนอากาศอ่ะหมายเหมือนกับว่าประลองวิชากันก็เหมือนแบบว่าถ้าให้ฐานนิฐานเนี่ยคือว่าที่หลวงพ่อยิดขึ้นลงเนี่ยเหมือนยังการควบคุมจิตยังไม่สู้หลวงพ่อหวนแต่หลวงพ่อหวนขึ้นช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์ตลอดคิดของพ่อหวนคนเล่นกันไหมส่วนมากถามว่าคนเล่นกันไหมเนี่ยคนมันไม่ค่อยรู้ว่าประหลัดขิกหลวงพ่อหวนเนี่ยหน้าตาเป็นไงมันลืมกันไปหมดแล้วยุคนั้นเพราะยุคนั้นมันไม่มีสื่อสารออกให้ดังโด่งอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วอาจารย์มองออกไหมหลวงพ่อหวนเป็นไงผมเคยได้มาต้องไปถามคนเก่าๆมันต้องได้จากคนเก่าๆจริงๆถึงจะเพราะว่าถึงจะมั่นใจเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยเพราะให้ศึกษาใหม่เนี่ยมันลำบากเพราะเราเกิดทันแต่เราไม่เคยเห็นต้องไปได้จากคนเก่าๆย่านวัดหลวงพ่อหวนเหรอคนเก่าๆในเมืองเพชรที่เขาเคยได้มาจริงๆอะไรประมาณนั้นน่ะที่เราเชื่อถือกันได้อาจารย์ได้มาดอกเดียวผมได้มาดอกโอ้โหพวกมันนั่งตอดๆเอาไปจนได้หลวงพ่อหวนท่านก็สร้างไว้เยอะเหมือนกันก็มีสร้างพอสมควรครับอาจารย์ในเมืองเพชรนอกจากเสือบวชพระที่รูปสุดท้ายที่มรณภาพก็คือหลวงพ่อพานที่ราชบุรีแถวๆนั้นหลวงพ่ออะไรที่วัดอีกหลวงพ่อนวมปิยะสีโลวัดปทุมวันอันนี้ผมอยุธยาแต่ต้องผ่านนนทบุรีไปทางไซน้อยเนี่ยใกล้กว่าไปทางใกล้วิ่งแป๊บเดียว ออกจากบ้านผมไปเนี่ยวิ่งแป๊บเดียวอันนี้คือเป็นเหตุบังเอิญแต่ก่อนผมไม่รู้จักหรอกอันนี้ก็เสือบวชพระเหมือนกันโอ้โหเสือเลยเหรออันนี้เสือเลยแหละ เรียกว่าไอ้อันนี้เสืออยุธยานะครับแต่ต้องใกล้ๆกับเสือสุพรรณใครเรียกว่าแกไม่รังแกใครครับแต่ว่าใครอย่านะรังแกพวกแกรังแกไม่ได้นะครับหลวงพ่อนวมนี่รังแกไม่ได้นะแกเป็นเสือสมัยเสือตอนคือความเป็นมาทั้งหมดเนี่ยครับบังเอิญผมอะไปเจอท่านหนึ่งที่อยู่อำเภอปากเกร็ดครับแต่อายุเก้าเกือบร้อยแล้วมั้งครับนั่นแหละพอดีได้ฟังจากลูกชายเขาว่าจะเข้าไปหาอยู่ไม่ได้เข้าไปสักทีครับก็เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อนวมครับแต่เขายังมีชีวิตอยู่ครับนั่นแหละอายุจะพอร้อยแล้วครับเคยไปคุยกับเขายังคุยแต่ลูกชายโทรสับคุยกันลูกชายเล่าให้ฟังบอกโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อนวมเนี่ยเวลาที่ว่าใครรังแกเนี่ยแกจะยิงกระบาล แล้วแกก็จะมาอุบอยู่แถวปากเกร็ดครับสมัยก่อนอ่ะ
ถึงได้รู้ว่าอ๋อตอนที่แกเป็นคฤหัสถ์เนี่ยแกได้เรียนวิชากับหลวงพ่อวัดบางพังอ่ะหลวงพ่อแฉ่งหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังแกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแฉ่งเนี่ยสมัยเป็นคฤหัสถ์ครับนั่นแหละแล้วแกมีวิชาคมยิงแกเข้าที่ไหนล่ะครับนั่นแหละจนสุดท้ายเนี่ยเวลาแกไปบวชเนี่ยครับแกก็ไม่สึกเลยแล้วแกเป็นพระที่เหมือนพ่อพานเนี่ยโอ้โหอุปนิสัยคล้ายกันเหมือนกันเลยพูดจามะนาวไม่ค่อยมีน้ำหรอกแต่จริงๆใจดีอาจารย์ไอ้วัตถุมงคลที่สร้างโดยอาจารย์คฤหัสถ์ที่เป็นเสือแล้วไปบวชพระเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่จะคงกระพันเหรอส่วนใหญ่นะคงกระพันเมตตาน้อยต้องยอมรับว่าคงกระพันตัวมะจริงๆอะเมตตานะมีเมตตานะมีมากถ้าคนรู้จักใช้พระสังเกตอะพระที่มีเมตตาอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยโด่งดังในเรื่องของวัตถุมงคลครับแต่พระที่คงกระพันชาตรีเนี่ยจะโด่งดังแล้วจะมีเมตตาแฝงอยู่มากนี่เรื่องเมตตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่นำวัตถุมงคลของท่านไปใช้แล้วน้อมจิตเข้าไปทางเมตตามันจะเมตตาเกิดขึ้นครับแต่ถ้ามั่นเรื่องคงกระพันก็คงกระพันอาจารย์เจอเสือบวชพระที่ไหนนอกจากนี้ถามว่าเจอเสือบวชพระที่ไหนอีกนอกจากนี้นี่มันก็จะมีอย่างหลวงพ่อมหาอาคมน่ะวัดดาวนิมิตจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอบึงสัมพันธ์เงี้ยลงเดี๋ยวก่อนอดีตเจ้าวาดตายไปยังมรณภาพไปนานแล้วหลวงพ่ออาคมหลวงพ่ออาคมวัดอะไรนะวัดดาวนิมิตวัดดาวนิมิตอำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้ก็เสือเหมือนกันนั่นก็ผมก็รู้ว่าก็เสือเพราะว่าลูกศิษย์แกก็ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ทุกวันนี้อยู่พิจิตรอาจารย์พันธ์อาจารย์เปียกปากน้ำก็เป็นลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์อาจารย์พันธ์ไม่อาจารย์เปียกปากน้ำก็ลูกศิษย์หลวงพ่อคมอ่ะหลวงพ่อคมเหมือนกันเขาเคยไปหากันไปดิสมัยก่อนบวชผมก็ไปผมก็รู้จักตอนผมบวชอยู่พ่อยิ้มแต่ผมก็ไปหาด้วยไปหาแล้วแกก็เคยมาพักอยู่กับผมที่วัดไร่เนินสมัยก่อนน่ะครับตั้งนานแกพาผมไปเจอเสือสุหลวงตาสวนวัดไผ่พันมืออำเภอศรีประจันอันนี้ก็เป็นเสือบวชพระเข้าใจว่าเป็นเสือมเหสวนหรือเสือสวนนะแกท่านปั้นรูปปั้นดินไว้อันหนึ่งที่วัดเสร็จร้อยปุ๊บเนี่ยใครขายของไม่ได้เนี่ยไปอธิษฐานจิตหรือไปขอให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยไอ้วัดไผ่พันมือเนี่ยหลวงตาสวนนะไม่ใช่เจ้าวาดนะก็ดังเหมือนกันแต่นั่นแหละคือพระพวกนี้เนี่ยเวลาบวชแล้วเนี่ยจะมีจิตใจมุ่งมั่นมากกว่ามากฝ่าพวกเรามากฝ่าปกติที่ทั่วๆไปที่ว่าไม่มีอะไรแล้วไปบวชตรงนี้จิตใจแฝงง่ายอ๋อนั่นเขาบวชเพื่ออาจจะถ่ายแบบสำนึกหรือวางมือมันหลายอย่างคือคนพวกนี้ไม่กลัวอะไรแล้วครับเพราะว่าชีวิตก่อนบวชเนี่ยมันนอนกลางดินกินแกงทรายเพราะว่ามันนอนในทุ่งนานอนตามป่านอนครับคือมันไม่คือคนเราเนี่ยในความกลัวเนี่ยจริงๆก็ไอ้คือการกลัวตายนั่นแหละสิ่งนี้กลัวพวกกลัวผีกลัวอะไรเงี้ยแต่คนพวกนี้ไม่กลัวอะไรแล้วเพราะนั้นพอไม่กลัวอะไรปั๊บเนี่ยการศึกษาในวิชาคมมันยิ่งง่ายจิตมันยิ่งแก่งเร็วเนี่ยจิตมันยิ่งแก่งเร็วแล้วพอได้รู้ในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วศึกษาจิตมันจะอ่อนน้อมง่ายคนที่มีจิตใจก้าวเนี่ยนักเลงเนี่ยจิตใจอ่อนน้อมเข้าธรรมะง่ายง่ายกว่าง่ายฝ่าเข้าใจง่ายฝ่าแล้วคนนี้เวลาทำอะไรทำจริงอย่างหลวงพ่อพานสมัยก่อนเนี่ยเสียดายมันไม่มีโทรศัพท์เหมือนเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิป ผมเวลาผมไม่หาท่านเนี่ยผมไม่หาท่านตอนที่ผมบวชอยู่ครับท่านก็พาผมเดินไปดูโบสถ์ผมก็คุยกันเรื่องคุยกันไปในเรื่องของวิชาคมเนี่ยถามได้คำถามที่จำแม่นเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้คาถาที่ได้จากหลวงพ่อพาเลยนะครับฟังไว้อย่างชัดเจนอันนี้คาถานี้ใช้ทำอะไรให้ก่อนคาถาว่าไงโอ้โหสุดยอดมีทั้งเมตตาแค้วคลาดคงกระพันเรื่องโชคลาภบังเกิดหมดผมเคยตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยผมเคยนอนภาวนานั่งภาวนาไม่พอเข้าไปนอนยังภาวนาเชื่อไหมภาวนาจนตื่นเช้ามาเนี่ยผมตื่นพอสะดุ้งตื่นอ่ะปากผมยังภาวนาอยู่เลยแล้ววันนั้นเป็นวันที่ว่าโอ้โหต้นไม้ตอนนั้นตรงนี้ยังไม่ได้ตัดครับนกนี่เต็มเลยอาจารย์ขอเลยคาถานี้ว่าไงนี่คือผมก็ถามว่าหลวงพ่อถามไม่จริงจ้ะ
อะไรที่มันตะกุดที่หลวงพ่อทำมานู่นนี่นั่นอะไรมันถ้ามันเด็ดเด็ดตุดเนี่ยมันเด็ดถ้าแกก็บอกว่ามันก็เด็ดพอกันแหละมันขึ้นอยู่แต่ใช้แต่ว่าถ้าจะให้มันเจ๋งหน่อยก็เนี่ยว่างี้วิชาฉันครูพักรักจำครับขโมยจำมาของอันนี้มันทึกเทปไว้เลยนะครับไม่ต้องครูพักรักจำของสังฆราช ของสังฆราชสุกไก่เถื่อนนั่นว่างี้เนี่ยเป็นครูพักรักจำที่อาจารย์ตอนนั้นเชื่อไหมมันก็มีความเชื่อแล้วตอนนั้นหลวงพ่อพาน่ะครับแล้วถามว่าหลวงพ่อเอาแล้วขอได้ไหมบอกได้ผมก็เตียเดี๋ยวก็มาหาปากกาเขาได้ไม่ได้ต้องจำเอาต้องจำเอาถ้าไม่จำเอาคือไม่ให้จดครับแกก็เดินไปกับผมไปที่โบสถ์อ่ะแกก็ท่องไปเลยเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทาทาสาทิกุกุทิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุแกบอกเนี่ยหัวใจไก่เถื่อนแล้วอาจารย์จำได้หรอก็แกท่องหลายเที่ยวผมก็พยายามจำเอาดิแล้วเดินไปยังไม่ถึงโบสถ์เลยนะเสียงได้ยินเสียงจากป่ามาปึ๊บ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 ใช่ไหมไก่เถื่อนมันบินมาจากบนยอดเขาอะมาเกาะที่ไหล่หลวงพ่อพานอะโอ้นั่นเห็นกับตาเลยแบบโอ้โหที่จริงคาถาบทนี้มันปีเมตตามันครบจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าใช้จริงๆอะมันมีทั้งหมดแหละมันทำมาหากินคล่องเพราะมันเป็นไก่เถื่อนอะหัวใจไก่เถื่อนแล้วก็มันมีคงกระพันมีหมดอะพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่ที่เราทุกอาคมแหละมันขึ้นอยู่ที่เราน้อมจิตใจนั่นแหละก็เป็นอะไรที่แบบผมเลยจำขึ้นใจเลยจำขึ้นใจเลยเพราะนั้นถ้าเล่าหลวงพ่อพานมีอะไรอีกหลายเรื่องที่เอาไว้คลิปหน้าสำหรับคลิปเสือบวชพระแค่นี้ครับสวัสดีครับ